ครนอกจากจะเป็นเมืองธรรมะยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกินช็อปสถานที่ที่หลายคนอยากจะมาสัมผัสแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสกลนครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับหากจุดหมายปลายทางของคุณที่ต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้งผมรับรองเลยว่าถ้าคุณมาแล้วจะไม่ผิดหวังมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับป่าใจกลางเมืองฟังเสียงนกขับร้องในตอนเช้าเช้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นดูวิวทิวทัศน์วัดถ้ำผาแด่นเลือกซื้อของฝากที่ร้านครามสกลอิ่มท้องด้วยอาหารร้านดังสกลนครสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมเที่ยวละมุนถนนครามชมความงามวิวหนองหารปิดท้ายด้วยอาหารมื้อเย็นเนื้อโคขุนร้านเตาถ่านวัดป่าสุทาวาสวัดป่าใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามในบรรยากาศเช้าๆไปร่วมทำบุญตักบาตรเสริมบุญให้กับตัวเองเป็นการเริ่มทริปที่ดีจากนั้นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่มั่นที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นวัดป่าสุทาวาสแล้วมาเยี่ยมชมธรรมชาติบนเทือกเขาภูผาที่วัดถ้ำผาแด่นที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและหนองหารหลวงได้อีกด้วยพักดื่มกาแฟลองท้องด้วยเมนูอาหารทางร้านครามสกลเลือกของฝากจากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามซึ่งมาที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบบ้านๆท่านจะได้ชมการย้อมครามและบรรยากาศที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติเริ่มหิวแล้วก็ต้องมองหาร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์อีสานส้มตำไก่ย่างที่ร้านนิดหน่อยหรืออาหารแบบชาวสกลนครอิ่มอร่อยกับแหนมเนืองที่ร้านบิลลี่แหนมเนืองหรือจะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่ร้านปากหม้อปารีสแล้วมาสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมหลวงพ่อองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอิ่มบุญกันแล้วก็ต้องเดินมาซื้อของฝากที่ถนนครามสกลแล้วมาชมวิวหนองหารแบบใกล้ชิดที่สวนแม่สวนลูกมองดูคลื่นน้ำและเมฆสีขาวที่เคลื่อนไหลไปมาตามสายลมปิดท้ายด้วยอาหารมื้อเย็นด้วยเมนูเนื้อโคขุนร้านเตาถ่านพรีเมียมพบกับเนื้อรสเด็ดและบรรยากาศที่สุดแสนจะเพลิดเพลินการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ผมอิ่มกายอิ่มใจได้ชาร์จพลังให้กับชีวิตหากใครที่อยากท่องเที่ยวแบบผมแล้วล่ะก็ลองมาเที่ยวสกลนครดูสิครับ